สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นในช่วงนี้แหล่งข่าวเล่ามาสเปเชียลนะครับอยู่กับเราสองคนเช่นเดิมครับพี่เ๊บซี่เสริมสุขและผมอาร์มพงศธรหลอดตะกูนะครับเอาละครับวันนี้คงต้องติดตามกันหลากหลายเรื่องราวนะครับมีทั้งเรื่องของการเมืองว่าด้วยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจกรอบเวลาสรุปแล้วจะใช้กี่วันกันแน่เดี๋ยวรอฟังจากท่านประธานชวนนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องอัปเดตกันก่อนสําหรับอาการของท่านทุว่าสมุทรสาครนะครับวันนี้ทาง ศาสตราจารย์แพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่านก็เปิดเผยความคืบหน้าอาการของท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีทางอาจารย์หมอประสิทธิ์บอกว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยไม่มีไข้แล้วนะครับไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมทุกอย่างบ่งชี้ว่าควบคุมการติดเชื้อได้สถานการณ์ถือว่าดีระบบทางเดินหายใจทําได้ดีขึ้นผลการทํางานของอวัยวะอื่นๆทั้งตับทั้งไตอยู่ในระดับที่ปกติทั้งหมด ท้ากัดว่าตอนนี้สถานการณ์ของท่านผู้ว่าดีขึ้นตามลําดับในทุกๆวันนะครับตอนนี้ยังคงต้องส่งกําลังใจกับท่านผู้ว่าต่อไปนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันกันบ้างท่านผู้ชมครับวันนี้สบ,บครายงานผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา8 0 9รายนะครับ แบ่งเป็นในประเทศ45รายติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน751รายและคราวนี้พอเรามาจำแนกแยกย่อยเนี่ยนะฮะติดเชื้อในประเทศ45รายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอยู่ในกรุงเทพ3รายตาก5รายสมุทรสงคราม1รายสมุทรสาคร36รายส่วนการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเนี่ยนะครับ751รายก็จะแบ่งเป็นราชบุรี1ราย สมุทรสาคร750รายวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับและอย่างที่เราเห็นตัวเลขกันตรงนี้ท่านผู้ชมพี่เป๊ปครับ,รบก็คือการตรวจเชิงรุกในสมุทรสาครเนี่ยยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนก็เป็นกังวลพี่เป๊ปว่าเอ๊ะแล้วอย่างเนี้ยเตียงก็ดีโรงพยาบาลสนามในสมุทรสาครก็ดีมันจะเพียงพอต่อความต้องการไหมฮะใช่ครับก็เป็นข้อกังวลน,นะครับแล้วก็สถานการณ์ในสมุทรสาครเนี่ยก็ยังตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามีหมื่นโลงเนี่ยนะครับ ตรวจไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าผู้ติดเชื้อในสมุทรสาครก็ขึ้นมาหลักหมื่นแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนเองโรงงานเองก็มีการทำโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนเตียงจากกองทัพบกเข็นบอกว่ามาแล้วส่วนหนึ่งสามพันวันนี้ครับพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกก็พูดคุยพูดคุยในเรื่องนี้นะครับก็เปิดใจแล้วก็ให้คำมั่นใจนะครับว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องของเตียงสนามนะครับถ้าไม่พอเนี่ยนะครับ ทางกองทัพบ,บกนี่จับเต็มให้เจนเหนียวอยือไม่อยูอ่ไม่ฟังว่าเต็มเหมอนียวยังไงสนามเนี่ยที่เราไปช่วยจัดตั้งเนี่ยในคลังเนี่ยผมผมพูดแบบตรงๆเลยนะในคลังของเราเนี่ยที่เราคงคลังไว้ในภาษาทหารเรียกว่าคงคลัง,งเนี่ยที่อยู่ที่พลาธิการทหารบกเนี่ยเราปรับผิดชอบที่สนามบินน้ําเนี่ยเรามีอยู่ประมาณหกพันเตียงตอนเนี้เราสนับสนุนไปแล้วสามพันเตียง นะสามพันกว่านะที่สมุทรสาครที่เดียวนะสามพันกว่าเตียงแต่ที่อื่นๆเนี่ยที่โรงนามในพื้นที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเราใช้จากหน่วยในพื้นที่นะซึ่งเราก็ทําเตรียมไว้เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่สาสุขนะเขาจะจัดคนไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่นะไม่ว่าที่เขาชนไก่รอดอก็มีหลายร้อยเตียงนะแม้แต่ที่ลบบุรีเนี่ย ผู้ว่ารองผู้ว่าก็ไปตรวจแล้วสุดจังหวัดก็ไปตรวจแล้วว่าที่เหมาะที่สุดคือในศูนย์การบินาหารบกเราก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วตรงนั้นก็ได้หลายร้อยเตียงนะแต่ที่ผมบอกวันนั้นนายกรถามผมเนี่ยกองทัพบ,บกเนะี่ยพร้อมําหนุนนะเรามีกําลังพลอาหารเนี่ยนะติดแบบง่ายๆอ่ะแสนคนใช่ไหมเราก็ต้องมีเตียงแสนเตียงใช่ไหม เพราะนั้นเนี่ยถ้าถึงจุดท้ายจริงๆนะถ้าเตียงหกพันเตียงนี้ไม่พอเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าทหารผมเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมนอนพื้นแล้วก็สละเตียงนั้นให้ประชาชนเพื่อทํโรงพยาบาลสนามถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านายเพราะผมนายผมเนี่ยทุกคนถูกฝึกมานอนการเดินกินกานทรายได้อยู่แล้วเพราะนั้นแค่เอาเบาะลงมาวางบนพื้นเนี่ยแล้วเตียงมาให้ประชาชนเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะพร้อมนะ แสนเตียงย็งไงครับค,ค <ขอ S 2> ุณดามเ,เต็มเหนียวไหมเนี่ยเต็มเหนียวเลยนะฮะถ้ามันหนักกว่านี้เตียงที่มีแสนเตียงทหารยอมเสียสละาให้ประชาชนไปเลยแต่ว่าสถานการณ์นี่นะครับ,รบไม่น่าถึงจุดนั้นนะ่ะครับเพ <อ S 1> ราะดูแล้วนะครับในส่วนของสมุทรสาครเองเนี่ยถึงแม้มีมีมยงงานต่างด้าวเป็นแสนเนี่ยนะครับแต่ว่าคือ14วันก็หมุนออกนะครับพักรักษาตัว14วันหมุนออกเนี่ยสถานการณ์โดยรวมแล้วไม่น่าเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าทางพลเอกประลงพันนี่ท่านก็เหมือนกับ ให้คามั่นใจว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกองทัพนี่เต็มที่ครับพร้อมดูแลกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกกันบ้างท่านผู้ชมครับวันนี้มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ย4 8 8 3 3 6รายนะครับนี่คือตัวเลขที่อัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะสำหรับผู้ติดเชื้อแล้วก็ติดเชื้อสะสมตอนนี้ทั่วโลก1 0 4 9 0 0ล้านกว่ารายส่วนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ มีรายงานว่าเพิ่มขึ้นมา14,236รายรวมแล้วเสียชีวิตสะสม2,270,000กว่ารายนะครับไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างที่สหรัฐเนี่ยมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา1,13,459รายก็ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องพี่เป๊ปดูกราฟเนี่ยมันดิ่งลงแล้วนะฮะใช่ครับนะตอนนี้ แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีรายงานว่าพบเพิ่มเติมขึ้นมา3,999รายยังสูงอย่างต่อเนื่องรวมแล้วผู้ติดเชื้อสะสมของสหรัฐ461,930รายเข้าไปแล้วนะครับส่วนที่เมียนมาครับเมียนมาเนี่ยตัวเลขก็ลงอย่างต่อเนื่องผู้ติดเชื้อรายใหม่263รายทำให้ติดเชื้อสะสม149,27รายส่วนผู้เสียชีวิต สะสม3,160รายนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่มาเลเซียตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย4,284รายรวมติดเชื้อสะสม226,000กว่ารายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก18รายรวมเสียชีวิตสะสม809รายนะครับ,รบสถานการณ์ม,นานมาเลเซียต้องติดตามกันต่อครับสถานการณ์ในมาเลเซียนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็มีการขยายมาตรการล็อกดาวน์นะครับ ที่เรียกว่า Movement Control o เด e r ในทางมาเลเซียเนี่ยครับพรุ่งนี้ก็ต่อไปอีกสองสัปดาห์จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ในมาเลเซียนั้นก็ยังยังหาข้อสรุปกันไม่ได้นะครับว่าที่ยังระบาดกันเป็นปริมาณมากเนี่ยนะครับมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับเพราะว่าก็มีการพูดถึงเรื่องของการตรวจหาเชื้อเนี่ยว่าทําน้อยหรืออย่างไรอะไรเนี่ยครับอีกข่าวนึงครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ วัคซีนโควิด19นะครับในเดือนนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับที่ทางรัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับเราสั่งซื้อไปทั้งหมดนี่นะครับประมาณ200,000โดสภายในปลายเดือนนี้นะครับจะมาล็อตแรกก็คือ50,000โดสนะครับแล้วก็ที่ EU นะครับก็มีประกาศไม่ให้มีการส่งวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับมายังออกนอกออกนอกภูมิภาคแต่ว่าเราทําสัญญาไว้ก่อนที่จะมีคําสั่งนี้ออกมานะครับเพราะนั้น สองแสนโดสที่สั่งซื้อไปนั้นก็น่าจะมาถึงปลายเดือนนี้นะครับ,รบแล้วก็ยังมีส่วนของไซโนแวคที่จากของทางการจีนด้วยซึ่งอันนี้ก็จะทยอยมานะครับ,รบส่วนนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ครับครับอ่ะรออีกสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยววัคซีนก็กำลังจะทยอยเข้ามาแล้วเรื่องโควิดเราพักไว้เท่านี้เดี๋ยวพักกัน คู่เดียวนะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวทางการเมืองกันบ้างพ่เ็ดท่านผู้ชมครับว่าเ,เรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจสรุปแล้วจะได้กรอบเวลาหรือยังว่าอภิปรายได้กี่วันรวมถึงประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องว่ามันจะเดินหน้าไปต่อได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับครับ ทาง Facebook Live ทั้ง NewTV18 แล้วก็เพจของพี่เบปซี่ด้วยนะครับทักทายทุกผู้ชมที่มาพูดคุยกันอานมาทางเพจของ NewTV18 ก่อนสวัสดีคุณอุดรนะครับคุณชุมพลคุณรุ่งทิวาคุณทรงชัยคุณไพทารโรนะครับคุณทิงแทงคุณธรรมนูนอยู่บอกว่าอยู่หาดใหญ่ติดตามทุกวันขอบคุณนะครับคุณสุมนคุณอุดรคุณอุดรถามว่าแรงงานพม่ามีประมาณเท่าไหร่ครับที่สมุทรสาครน่าจะมี ร่วมสองแสนนะแสนกว่าสองแสนนี่ะครับเพราะว่ามีการหมื่นโรงงานครับตัวเลขไม่เป็นคือมีแรงงานที่ลงทะเบียนแล้วก็บางส่วนที่ไม่ลงทะเบียนนะครับตอนนี้ก็กําลังไล่ตรวจกันอยู่นะครับคุณอุดมนะฮะคุณชูศักดิ์คุณเจนนิสนะครับหลายท่านเข้ามาทั้งายคุณบุษสบาบอกว่าพม่ากําลังเดินไปสู่สงครามกลางเมืองไหมคะอ๋อสถานการณ์ตรงนั้นนี่ สงครามกลางเมืองแหมไม,ไม่ไม่น่าถึงจุดนั้นนะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะครับมีการประกาศยุติขอความร่วมมือจากพวกอินเทอร์เน็ตพร็อเวเดอร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนี่แะครับในการหยุดแพลตฟอร์มของ f a c e b o o อซึ่ง Facebook นี่ประชากรเมียนมานี่54ล้านกว่าเนี่ยนะครับกว่าครึ่งหนึ่งเล่น Facebook แล้วตอนนี้ก็ใช้ช่องทางใน a c e b o o k เนี่ยนะครับในการ ส่งข้อมูลข่าวสารเรียกร้องให้มีการเขาเรียกว่า civil disobedience ก็คืออายะขัดขืนในเรื่องของการชุมนุมประท้วงอย่างสันติไม่ไปทำงานเนี่ยแะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักข่าววิรบวดีก็รายงานว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับ,รบจากหลายโรงพยาบาลเลยก็มีการส่งข้อความรณรงค์กันเหมือนกับว่า จะหยุดงานในการปฏิบัติหน้าที่อะไรเนี่ยครับแต่ว่าในส่วนของเมียนมานี่เราก็เคยเห็นนะครับเหตุการณ์เมื่อปี1988นะครับวันที่8เดือน8ปี1988ครั้งนั้นนี่ก็นักศึกษาลุกคือกันทางการเมียนมานี่ก็จัดเต็มครับในส่วนของกองทัพเมียนมาเนี่ยก็คือตะลุมบอลอย่างเดียวอัดยิงอย่างเดียวครับในครั้งนั้นนี่ก็มีนักศึกษาเนี่ยหนีตายมาพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็ในส่วนของเมียนมาเองก็เป็นที่รับรู้นะครับ ขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดเหี้ยมงนั้นประเด็นสงครามกลางเมืองเนี่ยครับมันจะต้องมีพวกกําลังกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย<อ>มาร่วมสังเกตการอะไรด้วย<อ>ซึ่งไม่น่าเป็นอะไรอย่างนั้นนะตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามทางหน้าจอกันต่อนะครับ ข่าวเล่ามาสเปเชียลกับเราสองคนกันต่อนะครับกลับมาช่วงนี้ว่าด้วยเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าทางฝ่ายค้านเขายืนยันหนักแน่นว่าอ่าหนึ่งไม่แก้ยัตติ2คือนนคอภิปรายรัฐมนตรีถึง10ท่านคําถามคือห่วงเวลา4วันในการอภิปรายเนี่ยมันจะเพียงพอไหมก็ต้องมาประชุมกันต่อนะครับว่าสรุปแล้วกรอบเวลาเนี่ยต้องขยายไปไหมครับพี่เบบวันนี้วันนี้เขาขอนี่ใช่ไหมัรนชุมประชุมบรรทัดแรกก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกับว่าวันนี้ก็พยายาม จากข้อยุติร่วมกันจาก4วันเป็น5วันหวันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คําตอบนะฮะยังยังยังไม่ได้คําตอบคุณชวนบอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอหารือพรุ่งนี้อีกทีนะฮะจะมี3ามฝ่ายมาหารือกันทั้งคอรมอวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านส่วนคําถามว่าถ้ามันมีการอภิปรายที่มันนอกเหนือจากข้อกําหนด หรืออภิปรายไปพาดพิงสถาบันอะไรแบบนี้คือมันมีมันมีในข้อความในยติเนาะครับที่มันมีข้อความเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เคยเห็นเนื้อหาลักษณะน,นี้นะครับ,รบในเรื่องของการยื่นไม่ไว้วางใจเนี่ยมีการพาดพิงไปถึงสถาบันซึ่งคุณศิราจเจนจาคะก็ออกมาขูกก่ก่อนหน้านี้เหมือนกันเนาะครับว่าถ้าไม่ไม่ปรับแก้ยติแล้วมีการพูดพาดพิงเนี่ยก็จะเบรกจะครองแน่นอนอก็คือจะทําให้การ อภิปรายไม่ลาบเลยแต่วันนี้คุณชวนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันเนาะใช่ครับคุณชวนบอกว่าคนที่อภิปรายก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะฮะเพราะว่ามีประชาชนเป็นคนวินิจฉัยอยู่เอาไปฟังเสียงคุณชวนหน่อยครับครับมันก็มันก็ต้องรับผิดชอบกันพดูดง่ายง่ายก็คือแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบกันแล้วคนที่สาคัญที่สุดที่จะวินิจฉัยคือประชาชนใครก็าตามที่ทําอะไรเกินขอบเขตไปเนี่ย ประชาชนก็จะรู้เดี๋ยวว่าอื่นไกลนะเปลี่ยนแต่สมาชิกพูดเกินเวลานี่เดี๋ยวนี้คนก็ยังส่งข,ข้อความมาวิจารณ์ตำหนิอะไเขาให้เวลาตอนนี้พูดเกินเวลาเนี่ยเพียงเรื่องเล็กๆนี้แสดงว่าคนเขาก็ติดตามพฤติกรรมผู้แทนของเขาเหมือนกันก็ต้องติดตามดูนะครับ,รบประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งฝ่ายค้านก็บอกว่ามีทีเด็ดนี่นะครับแต่ว่าเปิดอะไรออกมาเนี่ยก็ยังดูว่าเป็นเรื่องที่มันยังไม่ได้เรื่องของการทุจริตครอร์รัปชันนะเพราะจริงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย ถือว่าเป็นการประหารชีวิตรัฐบาลนะข<ช>้อมูลนี่มันต้องชัดเจนนะครับในเรื่องของการทุจริตครอปเชนแต่ว่าสิ่งที่พูดมานะครับตั้งแต่เรื่องโควิดนะครับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวการบริหารจัดการทั้งหลายเนี่ยครับ,รบยังไม่ได้เป็นสาระสําคัญนะในเรื่องที่จะล้มรัฐบาลได้แล้วดูแล้วนี่ในส่วนของเอกภาพของพักร่วมรัฐบาลเนี่ย ก็เป็นไปได้อย่างเหนียวแน่นด้วยครับซึ่งฝ่ายค้านเองเขาก็มั่นใจนะเขาบอกว่าอภิปรายครั้งนี้น่าจะสามารถถอดถอนรัฐมนตรีได้3-4คนพี่เป๊ก <ห emitism. S 1> ก็คง <L an> ต้องรอดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงส่วนอีกหนึ่งเรื่องท่านผู้ชมครับคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะเดี๋ยว9กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อหารือกันว่าเอสรุปแล้ว ยติที่คุณภัยบุญนิติตะวันสอส,อสอพลังประชารัฐรวมถึงคุณสมชายสแสวงการสอวอเนี่ยร่วมกันยื่นยตินี้ให้ทางรัฐสภาเนี่ยนะครับมาโหวตกันว่าจะส่งเรื่องนี้ไปยังศาลให้ตีความก่อนไหมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้มันมีอำนาจมีหน้าที่ในการทําหรือเปล่าอืีประเด็นนี้ผมว่าท่านผู้ชมนะครับผู้ติดตามสถานการณ์สนใจการเมืองนะครับโดยเฉพาะประเด็นแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยวันที่9้านี้ห้ามพลาดเลยนะครับ เป็นสานการที่น่าสนใจมากเหตุผลก็เพราะว่าการลงมติในวันนั้นนะครับมันน่าจะมีผลผูกพันด้วยเพราะว่าผมได้พูดคุยเรื่องนี้นะครับกับพลเอกสมเกตบุญถนอมครับซึ่งท่านก็เป็นสรชนะก็เป็นสวนะครับแล้วก็แสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับท่านก็มองว่าในวันที่9เนี่ยเอ่อยตินะครับเป็นการยติที่เสนอโดยทางคุณไผ่บุญไบุรับแล้วก็คุณสมชายเนี่ยนะครับเรียกร้องให้รัฐสภาเนี่ย ส่งเรื่องการยติแก้รัฐมนูญที่ตั้งสสลอเนี่ยนะครับให้สารรัฐมนูญเนี่ยวินิจฉัยก่อนว่าสามารถทําได้หรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพลเอกสมเกตท่านก็มองว่าเหตุการณ์มันก็คล้ายกับเมื่อเหตุการณ์ปี2 5 5 5ซึ่งในครั้งนั้นนะครับพลเอกสมเกตเนี่ยท่านก็เป็นสวแล้วก็มีการยื่นให้สารรัฐมนูญเนี่ยวินิจฉัยนะครับในช่วงหลังจากที่ลงมติวาระสองผ่านไปแล้ว เตรียมจะเข้าวาระ3นะครับรัฐมนูญปี50กับปี60นี่มีต่างกันในรายละเอียดเยอะนะครับแต่ประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยเหมือนกันเลยครับคุณอุดามก็คือในเรื่องของแก้รัฐมนูญนี่250บอกเลยนะครับว่าให้แก้เป็นลายมาตราไม่สามารถที่จะเป็นในส่วนของตั้งสสรนะครับปี60นี่ก็เหมือนกันนะครับไม่มียัตติไม่มีมาตราไหนในรัฐมนูญเนี่ยครับ ที่ระบุว่าให้สามารถตั้งสสรได้ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อกังวลนะครับว่าการเดินหน้าแก้รัฐธรมนูญโดยสภาผู้แทนรัศฎรและรัฐสภานะครับที่มีการลงมติในวันละหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับให้มีการตั้งสสรเนี่ยจะเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่มและในวันที่9นี้ยติวันที่9เนี่ยที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าทางคุณไัยบูนเองก็มีข้อกังวลในเรื่องนี้ว่ามันอาจจะ ขัดรัฐมนูญแล้วที่ผลจะกระทบก็คือหากสสนะครับหรือสวในรัฐสภาเนี่ยนะครับลงมติไม่ส่งสารรัฐมนูญเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้สารรัฐมนูญเนี่ยนะครับถ้ามีคําวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการรอวินิจฉัยจากสารรัฐมนูญนี่สองกรณีนะครับกรณีแรกก็จะเป็นยติที่จะส่งไปสารรัฐมนูญในวันที่9นี้จะส่งไปหรือไม่นะครับสมมุติว่าวันที่9นี้ สภาผู้แทนราษฎรคณะสภาเสียงข้างมากนะครับไม่ส่งไปบอกว่าไม่ส่งอ่าแล้วก็มีมตินะครับไม่ส่งไปแล้วเดินหน้าแก้รัฐมนูญนะครับวารละสองในปลายเดือนนี้โหวตให้ผ่านไปนี่นะครับมันยังมีอีกคาร้องหนึ่งครับของทางดรนัทพรโตประยูนกับในส่วนของคุณเลืองไกลลิกิตพัฒนานะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของสารรัฐมนูญเนี่ยก็ให้ทางเลืองไกลเนี่ยนะครับทำแก้ไขปรับปรุงในเรื่องคําร้องเนี่ยนะครับใหม่ เพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนตอนนี้นะครับเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยสารรัฐมนูญยังไม่ได้รับคําร้องของอาจารย์รัตพรนะครับกับของคุณเลืองไก่ซึ่งสองท่านเนี่ยใช้ช่องทางนะครับมาตรา49เหมือนกันใช่ครับที่บอกว่าหากพบการกระทําที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับให้ส่งเรื่องให้อาการสูงสุดพิจารณา15วันหากอาการสูงสุดไม่ดําเนินการใดเนี่ยครับ ค่อยส่งให้สารรัฐมนูลซึ่งอาจารย์รัฐพรกับคุณเลี้ยงไก่เนี่ยก็ใช้ช่องทางนี้ครับส่งสารรัฐมนูลแล้วสารรัฐมนูลนี่ขนาดนี้ยังไม่ได้รับก็ในคำคําสั่งสารรัฐมนูลที่ออกมาเมื่อวันก่อนนี่นะครับก็ระบุไว้ชัดเจนครับว่ารอคุณเลี้ยงไก่นี่นะครับแก้ให้เรียบร้อยแล้วส่งมาแล้วจะวินิจฉัยพิจารณาก่อนว่าจะรับหรือไม่นะครับแล้วถ้ารับพิจารณาคดีก็ต้องรอครับว่าสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยยังไงครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือ หากสารรัฐมนูญวินิจฉัยในส่วนของอคำร้องของคุณเลืองไกลแล้วก็ในส่วนของอาจารย์ร,รัฐพรนี่นะครับเห็นว่าแก้รัฐมนูญเนี่ยกระทําไม่ได้ตั้งสสรอไม่ได้ตั้งสสรเนี่ยถือว่าเป็นการขัดรัฐมนูญเนี่ยครับก็จะส่งผลทันทีนะครับต่อการดําเนินการที่ดําเนินการอยู่ในสภาผู้แทนรัศฎรแล้วก็ในรัฐสภาแล้วก็ถ้ามีการผ่านวาระสองไปนี่นะครับมันก็จะกลับมาว่า ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรและสว,วเนี่ยที่ลงมติไม่ส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ oh. แล้วสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าเนี่ยไอการดําเนินการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันจะงานเข้าเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นที่คุณนามเรื่องของเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมก็คือมันจะมีผลผูกพันกลับไปในวันที่ถ้าศาลวินิจฉัยว่าตั้งสสรทําไม่ได้การแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้มันผิดกฎหมาย ก็จะย้อนกลับมาวันที่ทั้งสสสวมีการยกมือโหวตว่าจะส่งสารตีความหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้เรื่องจริยธรรมก็เป็นเรื่องใหญ่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเราก็อาจจะมีการล้องไปที่ปปชว่าการกระทําของนักการเมืองเนี่ยครับทั้งสสสวเนี่ยที่สนับสนุนในเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญวาระสองเนี่ยนะครับหรือจะไปถึงวาระสามเนี่ยมันอาจจะมีผลย้อนกลับกลับมาได้เพราะฉะนั้นวันที่9ก้ากุมภาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าพลเอก สมเจตเนี่ยนะครับท่านก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้และพลเสมเจตท่านก็เชื่อว่าในการอภิปรายวันนั้นเนี่ยคงจะมีการพูดชี้แจงในประเด็นที่เราคุยกันตอนนี้แหละว่าในยติวันที่9นี้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยผมก็จว่าในส่วนของวุฒิสภานะครับทั้งหมด250คนเนี่ยน่าจะโหวตสนับสนุนให้ส่งให้สารัมณูวินิจฉัยนะครับแต่ว่าในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ ก็น่าจะชัดเจนที่จะส่งสารัปนูในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับต้องดูท่าทีว่าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะนั้นเรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่งครับหรืออาจจะแบบว่าให้บรรดาสสสวส่งให้สารตีความไปก่อนแล้วสารว่ายังไงค่อยกลับมาดูดีกว่าคัดค้านตั้งแต่ตอนแรกใช่ครับไม่งั้นอาจจะมีผลผูกพันกลับตามมาก้าวภุมภาพันธุ์นี้ต้องติดตามกันนะครับ อ,อีกหนึ่งเรื่องก่อนจบรายการในช่วงนี้เราไปที่เมียนมากันหน่อยท่านผู้ชมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าที่เมียนมาตอนนี้เริ่มมีการทำอารยะขัดขืนพี่เป๊ปด้วยครับแล้วก็ทุกคืนตอนสองทุ่มนี่เอาไปฟังบรรยากาศนะครับมีการเคาะกละมังเคาะเคาะจานเคาะชิงเนี่ยครับ,รบเอาฟังเสียงหน่อยครับเพราะอย่างที่เป็นเสียงดังกันเนาะ เอาหม้อเมื่อมานี่ก็คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศอารยาขัดขืนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เห็นบอกว่าสองทุ่มของทุกคืนเนี่ยคนเมียนมาที่ย่างตุ่มเนี่ยครับก็จะอกมาชุมนุมประท้วงกันในขณะเดียวกันนะครับทางการเมียนมานะครับก็มีคําสั่งให้ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตนี่นะครับหยุดในส่วนของยุติการเผยแพร่เฟซบุ๊กให้บล็อกเลยให้บล็อกของในส่วนของโซเชียลเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่า Facebook นั้นก็เป็นช่องทางพลเมืองเมียนมาเนี่ยมี 54ล้านเนี่ยแะครับ,รบในรายงานข่าวของสัปด์ข่าววินลวนดีก็บอกว่ากว่กครึ่งหนึ่งเลยที่คนเวียนมาเนี่ยเล่น a c e b o o k เขาก็ใช้ช่องทางนี้นะครับ,รบในการส่งข้อมูลข่าวสารให้มีซีวิลดิสอเบียนก็คือในลักษณะของการอารยะขัดขืนนะครับ mm hmm. ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าบุคลากร,กรด้านสาธารณสุขเนี่ยทั้งแพทย์พยาบาลที่ทํางานที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีการเรียกร้องผ่านกันให้มีการอารยะขัดขืนในการ ไม่ทํางานหรือว่าชุมนุมประท้วงในส่วนที่กองทัพออกมายึดอํานาจในครั้งนี้นะครับก็ลองติดตามดูต่อนะครับเหตุการณ์จะไปยังไงจะเกิดสถานการณ์เหตุความรุนแรงหรือไม่นะครับแต่ว่าล่าสุดทางการเมียนมาเองก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ครับซึ่งชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดที่ทางรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับสามารถควบคุมได้แล้วตรงนี้ครับน่าจะมาดําเนินการดําเนินการจัดการกับข้อกล่าวหาที่ พลเอกมินออกลายนะครับ,รบออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่ามันมีเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้ง,งครั้งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ทําให้พรรคเอนดีเนี่ยกวาด80กว่าปร์เซ็นต์นะครับชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแล้วก็นํามาสู่การยึดอํานาจในครั้งนี้เพราะว่า อ่พลเอกมินองลายก็กล่าวหาในเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีการดําเนินการใดๆจากกรกตแล้วก็จากรัฐบาลครับครับอ่านี่คือสถานการณ์ที่ต้องจับตาที่เมียนมานะครับตอนนี้มือเวลาของแหล่งข่าวเล่ามาในช่วงเย็นแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่จุใจเดี๋ยวรอติดตามต่อในช่วงค่านะครับตอนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ